มคิดว่าถ้าดูแล้วจะรู้สึกอีกแบบนึงแน่นอนครับก็ไม่ใช่แค่มีตีกันอย่างเดียวนะมีหลายๆภาพที่ช่างกลต่างสถาบันเดินออกมาข้างนอกแล้วใส่ช็อปคนละสีแล้วมาถ่ายรูปด้วยกันหน้าโรงหนังก็เป็นเรื่องที่ผมประทับใจครับแต่ว่ายืนยันจากปากนักแสดงนำเองเลยนะคะว่าหนังที่คิดกันไปว่ามีแต่ฉากรุนแรงที่จริงมันไม่ใช่เลยเพราะนักแสดงไปอารักษ์บอกว่ามากกว่าครึ่งที่ตัวเองแสดงไปเป็นซีนดราม่าเยอะมากนะคะแล้วก็ไม่ได้มีซีนที่ต่อสู้กันแบบรุนแรงเลยหลังก่อนหน้านี้มีข่าวว่าหนังสะท้อนเรื่องราวเด็กอาชีวะ Four Kings ทำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบในกลุ่มวัยรุ่นแถบภาคอีสานก็คือดูหนังปุ๊บค่ะก็ยกพวกมาตีกันหลังจากดูหนังเสร็จซึ่งทั้งตัวนักแสดงและผู้จัดยืนยันว่าหนังไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อยั่วยุหรือว่าสร้างเพื่อไปกระตุ้นให้เกิดการทะเลาะวิวาทแต่เป็นเพียงการนำเสนออีกแง่มุมชีวิตของเด็กอาชีวะนะคะว่าถ้าเลือกทางผิดไปแล้วจะต้องเจอกับอะไรบ้างผมก็เลยเอาตัวละคร2ฝั่งเนี้ยเอามารวมกันความจริงเราถ่ายฉากรุนแรงไว้เยอะนะเราตัดทิ้งหมดเพื่อให้หนังมันเป็นไปในทางที่มันมีประโยชน์ต่อคนดูครับไม่ได้ไปยุแยงเพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปดูแล้วผมคิดว่าน่าจะไม่อยากออกมาตีกันแต่ถ้าเกิดน้องๆเขาเลือดร้อนอยู่ผมก็คิดว่าผมเข้าใจนะแต่ก็ได้แต่ขอร้องว่าอย่าตีกันเลยมั้ยทำหนังออกมาเจตนารมณ์ของค่ายคืออยากจะสื่อให้เด็กและเยาวชนดูเป็นตัวอย่างในเรื่องของอุทาหรณ์สอนใจว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันจะเกิดผลร้ายๆในอนาคตตามมาประมาณนี้ครับส่วนประเด็นเรื่องโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขายนะคะอย่างการให้ส่วนลดกับคนที่สวมเสื้อช็อตสถาบันมาดูหนังผู้ช่างชี้แจงว่าตอนนี้นะมีการประสานให้ยกเลิกโปรโมชั่นนี้แล้วค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงในแถบภาคอีสานแม้ล่าสุดทางตำรวจจะควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แต่ป้องกันไว้ก่อนก็ดีกว่าค่ะซึ่งกระแสที่มาแรงนะคะส่งให้ภาพยนตร์สามารถทำเงินได้มากกว่า60ล้านบาทแล้วด้วยภายในเวลาเพียงสัปดาห์เดียวเท่านั้นนะคะทำให้ผู้สร้างเขาก็วางแผนจะทำภาคต่อเรียบร้อยแล้ว